ป็นคนเสนอความคิดเห็นนะนะว่าน่าจะมีส่วนของสนช.เข้าไปเพื่อที่จะได้เป็นตัวเชื่อมการทำงานระหว่างสนช.กับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่เนื่องจากว่าในกลไกการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่21คนนี้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57เขียนให้กรรมการร่างหรือกลท21คนเนี่ยจะต้องฟังความเห็นจากคสช.ฟังความเห็นจากครม.ฟังความเห็นจากสนช.แล้วฟังความเห็นจากประชาชนประกอบด้วยในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเขียนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าสนช.ก็ในระหว่างเส้นทางการยกร่างรัฐธรรมนูญสนช.ก็จะมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวในการที่จะเสนอความคิดเห็นไปท่านก็เลยคิดว่าถ้าได้สนช.เข้าไปร่วมเป็นกรรมการร่างเหมือนชุดที่แล้ว36คนซึ่งมีสนช.เข้าไปทำหน้าที่ร่วมอยู่5คนใช่ไหมครับก็จะสามารถเป็นสัมพันธ์เชื่อมการทำงานระหว่างสนช.กับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเข้าด้วยกันได้โดยเฉพาะเชื่อมความเห็นกับการเป็นการรวบรวมความเห็นของสนช.ซึ่งมีผมได้เป็นประธานในการคณะนั้นอยู่ที่ผ่านมาเราก็ใช้การบรรยากาศทำงานเชื่อมกับผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็จากประสบการณ์อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่มีสมาชิกสนช.สักส่วนหนึ่งเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของ21คนก็จะได้ทำงานเชื่อมกันในลักษณะแบบนี้เวลากรรมการรวบรวมความเห็นของฝั่งสนช.ไปรวบรวมความเห็นจากสมาชิกสนช.จากประชาชนมาเราก็จะได้สื่อสารต่อไปยังสมาชิกของเราที่ทำหน้าที่ในนั้นได้ในนามสนช.เราก็จะส่งความยังประธานกรรมการรวบรวมความเห็นของท่านเนี่ยฮะจะดีไหมถ้าหากว่าไปนั่งเลยแล้วมันจะทำให้แนวข้อเสนอเนี่ยสำลิดผลมากขึ้นไม่ดีคนที่ทำหน้าที่ร่างก็ให้เขาร่างไปภายใต้ความคิดที่เป็นอิสระนะแต่คนที่ทำหน้าที่รวบรวมความเห็นก็คือคนที่จะทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นนะอีกมุมหนึ่งว่าร่างนี้ถ้าค่อยๆปรากฏออกมานั้นเนี่ยหรือค่อยๆโยนออกมาทีละหมวดทีละมาตรานั้นเนี่ยคนที่ทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นเนี่ยเขาสะท้อนมาว่ายังไงมีคนเห็นด้วยเห็นต่างแค่ไหนแต่ถ้ามันรวมอยู่ในคนเดียวกันความคิดมันจะเป็นเสร็จมากเกินไปมันไม่หลากหลายนะฮะไม่หลากหลายเดี๋ยวร่างรัฐธรรมนูญออกมาก็จะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวมเพราะฉะนั้นผมว่าแยกคนอันนี้แล้วตกลงกี่คนนะคะท่านควรจะมีสักกี่คนที่ไปร่วมจากสนช.ก็ควรจะน้อยกว่า5คนมั้งแต่ไม่ควรมีเพียงคนเดียวผมว่าตั้งแต่เดี๋ยวว่า2-4คนเห็นผลก็คือ5คนเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นสัดส่วน5ใน36สนช.ได้5ที่ยอดรวมมันลดจาก36เหลือ21พวกเราก็ช่วยคิดดูว่าสนช.ควรจะเหลือสัดส่วนสักเท่าไหร่เพราะผมก็คิดว่าได้ทั้ง 2-3 คนน่าจะเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมควรจะยังไงคะหมายถึงว่าเราจะรวบรวมแล้วเสนอไปหรือเป็นยังไงก็คงพิจารณาคัดเลือกจากตัวสมาชิกนะครับผมเข้าใจว่างานว่าท่านคอมเพล็กซ์ก็คงใช้วิธีแบบนี้แต่ยังไงก็ตามก็คงต้องคุยกับตัวเจ้าตัวสมาชิกด้วยว่าท่านมีความพร้อมแค่ไหนเนื่องจากว่างานยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นงานที่ถูกกำหนดด้วยกรอบเวลาที่จำกัดคือต้องเสร็จภายใน180วันเพราะฉะนั้นคนที่รับหน้าที่นี้ใน180วันเรียกว่าไม่ต้องทำงานอย่างเดียวเลยเราต้องทุ่มเทอยู่งานร่างรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวซึ่งก็ต้องเป็นคนที่มีความพร้อมระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีเวลาที่พร้อมที่จะคิดตัวได้ตลอดเวลา6เดือนของการรับภารกิจอันนี้สมาชิกสนช.ในที่นี้นี่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการร่างกฎหมายใช่ไหมครับหรือมีประสบการณ์ในการร่างกฎหมายผมคิดว่าน่าจะพากันเอานักกฎหมายส่วนหนึ่งแล้วก็คนที่มีประสบการณ์แต่นักกฎหมายในที่นี้ในทัศนะผมก็ถ้าเป็นนักกฎหมายเพียวๆก็น่าจะไม่เหมาะเพราะคุณจะเป็นนักกฎหมายที่เคยมีประสบการณ์ผ่านงานร่างรัฐธรรมนูญมาก่อนก็อยู่นี่ก็น่าจะได้สายปกครองสายการเมืองนะฮะก็ไปร่วมด้วยเพราะว่าบางทีจำเป็นที่จะต้องใช้ทฤษฎีกฎหมายทฤษฎีการเมืองแล้วก็ตัวอย่างข
ของประเทศที่เขาเคยมีปัญหาและแก้ปัญหาได้สำเร็จโดยอาศัยทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ใดรัฐศาสตร์เอามาใช้นะสายนี้ก็จะช่วยในการเสนอความคิดเห็นแล้วก็แปลงเอาแนวทางต่างๆเหล่านั้นมาเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายซึ่งก็จะเป็นภารกิจของนักกฎหมายที่จะเป็นคุณเป็นประดิษฐ์ให้ถ้อยคำทางกฎหมายออกมาให้ต้องเป็นจำเป็นต้องเป็นคนเก่านะมันจะเป็นนะไม่จะเป็นนะแม้มีตัวเลือกตั้ง220คน2คน3คนที่ท่านประธานจะไปภาพจะสั่งยังไงคะมันจะเลือกกันยังไงในกรอบเดิมหรือว่ายังไงมีการคุยกันหรือยังคงไม่ต้องมีพิธีการขั้นตอนมึงเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนที่เราคิดว่าความน่าจะเป็นมันควรจะเป็นความน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีดีเขียนเป็นกลไกวิธีการหลักเกณฑ์การเลือกว่าจะมียังไงมันก็คงใช้วิธีการคาดถามเอาตอนนี้นะเก็บไว้ถามท่านประธานมึงเพชรบ้างนะ